ที่สนามบอลแล้วก็แพ็กมาจากตะกุดด้วยนะฮะเสียงในยามบ่ายนะช่วงนี้ประเทศไทยบรรยากาศไม่ร้อนน้ำร้อนแต่ไม่ช้าที่ผ่านมาสังเกตดูนะครับอากาศไม่ได้คุณแมนที่จะบอกว่าสวัสดีประสิทธิ์ได้นะครับขอให้ตลอดสิ้นทุกนะครับอาจารย์ยอดเมื่อไหร่ยังไงครับผมอ๋อเมื่อวานนี้ค่ะตอน2 ทุ่มลูกค้าของที่ร้านนะคะได้โทรมาบอกพี่ว่าพี่อยากฟังเรื่องอะไรดีๆไหมเราก็เลยถามว่าเรื่องของพี่ใช่ไหมที่มันเป็นข่าวดังๆใช่รูปนั้นน่ะอยู่กับผมนะพี่ก็ถามว่ามันเป็นไปได้ยังไงไปได้ไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นไปได้ไงแต่มันอยู่ที่ผมแล้วพี่แล้วตอนนี้พี่อยู่ไหนบอกพี่อยู่บ้านแล้วก็เลยบอกให้พี่ไปตอนนี้ไม่ผมก็ปิดร้านแล้วพี่พรุ่งนี้ดีกว่านะพรุ่งนี้พี่มาเอาที่ผมยังไงเดี๋ยวผมจะถ้าผมไม่อยู่ผมจะฝากน้องให้พี่มาเอาได้เลยคือข้ามเนี้ยเดี๋ยวผมจะนั่นให้เลยเพราะเห็นพี่เป็นข่าวดังเลยผมก็อยากจะให้พี่จะได้ไม่ต้องมาอะไรกันอย่างเงี้ยมีปัญหากันดังเลยเดี๋ยวพี่มานะพี่ติดต่อผมมานะครับแล้วก็ไปรับรูปนี้กลับมาเราก็ไปรับรูปนี้กลับมาค่ะก็คือตอนนี้เราก็จะเดี๋ยวเราจะติดต่อเจ้าของภาพนะคะให้เขามารับภาพนี้เหมือนกันนะคะเราก็อยากจะให้เขารู้ว่าตรงเนี้ยภาพเนี้ยได้คืนมาแล้วเราก็ดีใจภาพได้คืนมาเขาก็คงจะดีใจเหมือนเราค่ะก็คือเราก็ยืนยันในความบริสุทธิ์ตั้งแต่แรกแล้วถูกไหมครับใช่เราก็ยืนยันกับเขาว่ารูปเนี้ยมันต้องเป็นลักษณะอย่างนี้และน้องคนที่เอาไปเขาก็บอกว่าพี่รูปเนี้ยมันอยู่ที่เขามานานและเป็นเดือนแล้วแล้วผมไม่เคยแกะเลยแล้ววันนั้นผมอยากจะเอาปั๊บเปิ้ลมาห่อของผมก็เลยไปแกะพอแกะก็เห็นผมก็เลยตกใจว่าอ๋อเป็นภาพที่เขาเป็นเรื่องกันนี่นาแล้วผมก็รู้ว่าเป็นรูปของร้านพี่แน่นอนเลยเพราะว่าผมไปทำงานกับพี่ที่เดียวผมไม่ได้ทำที่อื่นเขาก็เลยโทรมาหาเราด่วนเลยแจ้งให้ทราบค่ะก็รู้สึกสบายใจไหมครับสบายใจแล้วก็รู้สึกว่าอยากให้ทุกคนเข้าใจเราว่าเราไม่ได้เป็นอย่างที่โลกโซเชียลเขาพูดกันตอนนี้ก็คือเห็นแล้วว่าลูกได้กลับมาเหมือนเดิมโดยที่เราไม่ได้ไปทำอะไรไม่ได้แกะไม่ได้อะไรเลยสภาพเติมทุกอย่างโดยที่ลูกค้าท่านนั้นก็ไม่ได้จงใจหรือเจตนาเขาก็ไม่ทราบว่าของมาอยู่ตรงนี้แล้วเขาก็ไม่ได้แกะดูเขาบอกเขาไม่เคยแกะดูเพราะเป็นแบบเปิ้ลห่อเขาครั้งแรกพี่ก็พูดให้เขาฟังอย่างนี้แต่เขาก็ไม่เชื่อเราก็เลยไม่รู้จะทำไงก็ได้แต่รอเวลาภาวนาว่าปฏิหารมีจริงอ่ะได้คืนมาตอนนี้ก็เหลือแค่นัดกับทางเจ้าของผ้ามารับใช่นัดกับเจ้าของผ้าให้มารับกลับค่ะ